การสร้างรูปวาดที่เคลื่อนไหวได้ให้เราคลิกเลือกคลิปวิดีโอเพื่อมาเป็นพื้นหลังก่อนคลิกเลือกคลิปมาวางไว้ที่วิดีโอแท็กจากนั้นไปที่เมนู Tool เลือกเมนู Painting Creator จะได้หน้าต่าง Painting Creator ขึ้นมาอันดับแรกให้เราเลือกเครื่องมือที่จะใช้ในการวาดรูปในที่นี้ผมเลือก Paint Budอันดับที่2ก็คือการกำหนดขนาดของหัวแปลงและลักษณะของหัวแปลงว่าจะให้มีขนาดเท่าไหร่จากนั้นเลือกรูปแบบของสีที่ต้องการจะวาดเมื่อกำหนดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกที่ปุ่ม Start Recording แล้วเริ่มทำการวาดรูปที่เราต้องการเมื่อวาดรูปเสร็จแล้วให้คลิกที่ Stop Record ก็จะได้แอนิเมชันตามที่เราต้องการลองคลิกเลือกแอนิเมชันแล้วลองทดสอบดูนะครับจากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคระบบก็จะทำการประมวลผล Producedแอนิเมชันที่เราสร้างไปเมื่อกี้นี้ครับแอนิเมชันก็จะมาอยู่ที่ในส่วนของMedia Library เราก็นำแอนิเมชันตัวนั้นมาไว้ที่ Overlay Tag เพื่อใช้งานได้เลยนะครับก็คลิกนะครับเลือกแอนิเมชันแล้วก็ลองทดสอบดูนะครับเราก็จะได้ลักษณะแอนิเมชันตามที่เราต้องการแบบนี้ครับนี่ก็คือการสร้างภาพวาดที่เคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเอง